ในการทำสตาร์ทอัพนะครับดวงสำคัญมากดวงของผมคือไม่ใช่ว่ารอโอกาสเข้ามาแต่เราต้องวิ่งเข้าหาโอกาสทุกๆโอกาส expose ตัวเองให้มากที่สุดการที่เรายิ่ง expose ตัวเองมากเท่าไหร่ก็เพิ่มโอกาสเพิ่มดวงให้กับเราเองมากขึ้นเท่านั้นครับสวัสดีครับผมกันตินันตันวีนกุลนะครับชื่อเล่นชื่อเบนปัจจุบันอายุ26ปีนะครับเป็น co-founder and CEO ของ Sleek EV เป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและพลังงานจุดเริ่มต้นของธุรกิจเลยก็คือผมเห็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเปิดตัวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นหรือแบรนด์จีนเข้ามาทำการตลาดอย่างคึกคักแต่ยังไม่เห็นแบรนด์ไหนเข้ามาทำตลาดสองล้อไฟฟ้าอย่างจริงจังมอเตอร์ไซค์นั้นเป็นวิธีการเดินทางที่เยอะที่สุดในประเทศไทยปลดปล่อยมลภาวะมากกว่ารถยนต์ถึง10เท่าเลยนะครับก็ทุกคนแล้วรักโลกครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะรักโลกมันต้องสะดวกต่อการใช้งานจริงเป้าหมายของ Sleek V นั้นก็คือทำให้การเดินทางนั้นสบายมากขึ้นประหยัดมากขึ้นและรักโลกมากขึ้นสาเหตุที่คนไทยยังไม่ใช้นั้นก็เป็นปัญหาในเรื่องของ ecosystem ที่ยังไม่ตอบโจทย์เพราะตอนนี้เองก็การที่จะรอชาร์จ 2-3 ชั่วโมงก็เสียโอกาสทาง Sleek เองก็เลยมีแนวทางที่จะทำสถานี swap bed คนนึงสามารถที่จะเดินทางไปที่จุดๆนึงและ swap bed โดยใช้ระยะเวลาแค่12วินาทีก็สามารถที่จะเติมพลังงานให้เต็มได้แล้วเราไม่ได้แค่ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่เราต้องสร้างเครือข่ายพลังงานหรือว่า swapping station ของเราเป้าหมายของ Sleek EV ไม่ใช่แค่อยู่ในแค่ที่ประเทศไทยแต่เราจะไปที่ประเทศมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียหรือว่า Southeast Asia หลังจากเรียนจบก็ไม่เคยมีประสบการณ์อยู่ในสตาร์ทอัพมาก่อนเลยก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่ Union Space เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพของมาเลเซียซึ่งเราก็จะถูก expose กับ founder และ co-founder หลายท่านหลังจาก Union Space ก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญให้ไปเป็นพนักงานคนแรกของ Square EV ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพของสิงคโปร์เราก็ได้มีโอกาสในการทำหลายอย่างเช่นต้องทำการตลาดเองหาพื้นที่เองขายเองผมมองว่าทุกๆอย่างที่ผมเหนื่อยไปเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับตัวผมเองเรามีวิชั่นที่ไม่ตรงกันกับบริษัทก็เลยได้มีโอกาสออกมาทำสตาร์ทอัพของตัวเองและเทคโอเวอร์กิจการ Square EV ในภายหลังจนมาเป็น Sleek ในปัจจุบันครับในการหาโคฟาวเดอร์ของผมนั้นค่อนข้างสำคัญมากคือเหมือนแต่งงานกันเลยเหมือนเราต้องคิดว่าเราต้องอยู่กับคนเนี้ย5ปีหรือ10ปีหรือว่าจนกว่าจะ exit กันไปเลยเพราะฉะนั้นต้องมองก่อนว่าเราขาดอะไรเรากำลังหาคนแบบไหนที่จะมาเติมเต็มจุดอ่อนของเราต้องยอมรับเลยนะครับว่าผมไม่มีคอนเนคชั่นหรือไม่มีเงินทุนพาร์ทเนอร์เป็นส่วนที่สำคัญมากๆที่จะเข้ามาปิดจุดอ่อนของเราในแต่ละอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือ expose ตัวเองให้มากที่สุดอย่างตอนแรกเลยผมเข้า LinkedIn แล้วก็กด connect รัวๆเลยครับก็พาร์ทเนอร์ผมท่านนี้นะครับชื่อ CQ Ong นะครับก็เป็นชาวสิงคโปร์เคยอยู่ในวงการสตาร์ทอัพอย่างเช่น Spotify แล้วก็ Club ด้วยความที่ว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดอะไรเขาจะมี mindset ที่ค่อนข้างใหญ่มากก็คือออกนอกประเทศของเขาเป็น Southeast Asia หรือว่า Go Global มันทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นครับว่าทำไมเราต้องจำกัดแค่ในประเทศไทยเท่านั้นในเมื่อโอกาสมันค่อนข้างเยอะมากเรื่องเงินทุนนั้นเป็นปัญหาที่หนักมากๆสำหรับเราเนื่องจากว่าผมและพาร์ทเนอร์นั้นไม่มีเงินทุนในการเริ่มต้นนะครับการลงทุนในสตาร์ทอัพสิ่งแรกเลยที่อินเวสเตอร์มองคือคนทำสตาร์ทอัพเขาเห็นไฟของเราหรือเปล่าเขาเห็นบิสซิเนสโมเดลของเราหรือเปล่าเขาเห็นวิชั่นของเราหรือเปล่าและมิชั่นของเราเป็นยังไงBusiness model ต้องชัดเจน execution plan ต้องชัดเจนต้องลงรายละเอียดดีเทลลึกๆเลยว่าเราจะ manage cash flow ยังไง5ปีเงินลงทุนมาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์การตลาดเท่าไหร่ product เท่าไหร่ inventory เท่าไหร่เราจะได้กำไรเราจะ break even point เมื่อไหร่และจุดที่เราจะ scale ได้เป็นจุดไหนและ return ของเราจะอีกกี่ปีอย่างเงี้ยครับอย่างที่2เลยก็คือดวงของผมคือไม่ใช่ว่ารอโอกาสเข้ามาแต่ดวงผมคือการที่เรา expose ตัวเองต่อเวลาหิวต่อเวลาแล้วก็ต้องดื้อพอสมควรในการที่จะออกไปข้างนอกไป networking หรือว่าพยายามที่จะ connect กับคนให้มากที่สุดในการทำสตาร์ทอัพนะครับ connection นั้นสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ product ของเราว่ามันตอบโจทย์ users มากน้อยแค่ไหนว่าต่อให้เรามี connection ที่ใหญ่แค่ไหนลึกแค่ไหนแต่ถ้า product เราไม่ตอบโจทย์ก็ไม่มี user มาใช้งานจริงครับต่อให้คุณมี connection ใหญ่แค่ไหนถ้าสินค้าของเราไม่ตอบโจทย์ก็ไม่มีใครใช้อยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือโฟกัสในการสร้างโปรดักต์ให้ดีและผู้บริโภคจะเลือกใช้โปรดักต์ของเราเองครับ